ว่าเอเจเครื่องใหม่และเครื่องเก่าอ่ะมาดูไอ้ห้ามเลยข้อหนึ่งเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า coin consists of 20 turns of wire with the resistance of 5 ohm นี่ไงอ่ะอยู่ each turn is a square of size equal to 18 cm and uniform magnetic field directed perpendicular to the plane of the coin is turned on if the field change linearly from 0 to 0.5 tesla in 0.8 second what is the magnitude of the induced current in the coil while the field is changing ก็คือบอกว่ามีคอยนะครับก็คือมีขดลวดนะครับขดลวดตัวนี้ใช่ไหมconsist of 200 turn ก็หมายความว่ามีขดเนี่ยขดพันกันอยู่ทั้งหมดจะทับจอพังอะไรกันนักกันหนาอันสิอะไรนะแพ้ม่วงเดียวคือมันไม่ใช่อะไรเรื่องของแท้นี่ไม่ใช่ว่าผมอยากจะซื้อของแท้นะมันแพงเป็นบ้าเลยแต่พอซื้อของปลอมมาโดนด่าทุกทีโดนเครื่องมันด่ามันบอกว่าไม่ใช่ของไม่ใช่ของแอปเปิลมันไม่ทำงานโอ้กลายเป็นว่าก็ต้องยอมซื้อของแท้คือไม่ใช่อยากซื้อเลยนะแต่มันไม่ยอมทำงานอะมันเหนื่อยอาจารย์แต่ปอมไม่ดีพอยังไม่เนียนมั้งนะก็คือบอกว่ามีคอยเนี่ยนะครับพันกันอยู่200รอบตรงนี้นะโดยที่เป็นรูปสแควร์ใช่ไหมโดยมีความกว้างของด้านเท่ากับ18เซนติเมตรเสร็จแล้วมีแมกนติกฟิลด์วิ่งผ่านเพราะนั้นแมกนติกฟลักซ์เราสามารถคำนวณแมกนิกฟลักซ์ได้ก็คือแมกนิกฟลักซ์เปอร์คอยตัวนี้ก็คือฟลักซ์ต่อ1คอยนะก็คือ BA แต่มันมี N คอยเพราะฉะนั้นเราก็เอา N คูณเข้าไปก็คือ total flux ที่ผ่านตัวนี้ใช่ไหมซึ่งพอ A เนี่ยมันเป็นสแควร์มันคือ D สแควร์ใช่ไหมเราก็แทนค่า D สแควร์เข้าไปมันก็ได้มาเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นพอเราได้แมกนิกฟลักซ์แล้วนะ EMF จากฟาเดย์ลอนะจริงถ้าจะเขียนให้ครบตรงนี้ต้องมีเครื่องหมายลบด้วยนะแต่ว่าอ่ะเพื่อง่ายผมเอา absolute value แล้วกันนะอะไรนะเดี๋ยวจะพูดถึงในข้อ2ว่าเหตุผลของเครื่องหมายลบคืออะไรนะอันนี้เอา absolute value ก่อนก็คือ dv by dtequal to n b square d b by d t ใช่ไหมทีนี้เขาบอกว่า b change linearly ใช่ไหมคำว่า change linearly ก็หมายความว่า change linearly in time นะก็คือว่าถ้าเรา plot b as a function of t เราจะได้เส้นตรงแบบนี้เพราะฉะนั้นเรารู้ว่าถ้าเป็น linear relation แบบนี้เนี่ย d b over d t ก็คือdelta b over delta t ซึ่งก็คือ slope delta b over delta t ใช่ไหมเราก็จะได้ตัวนี้ออกมา slope เพราะนั้นเราก็เอา delta b over delta t ซึ่งในโจก็บอกว่าอะไรนะthe field change linearly from 0 to 0.5 tesla เพราะนั้นเดลต้า b ก็คือ 0.5 เทสลาใช่ไหมครับ in 0.8 second นั้นเดลต้า t ก็คือ 0.8 second ใช่ไหมเพราะนั้นเรารู้เดลต้า b เดลต้า t n รู้ d รู้แทนค่าเข้าไปเราก็จะได้ emf ออกมาใช่ไหมเสร็จแล้วถ้าเขาบอกว่า with the resistance the coil have with the resistance of 5 ohmเพราะนั้นหมายความว่าคอยทั้งหมดตัวนี้
มี resistance 5 ohm ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะดู current from ohm's law I equal to E over R ใช่ไหมเพราะฉะนั้น E คำนวณได้แล้ว R รู้เราก็จะได้ I ออกมาทันทีครับอันนี้ข้อหนึ่งนะคราวนี้ข้อ2ตรงนี้จะอธิบายเหตุผลว่าเครื่องหมายลบเมื่อกี้นี้หมายความว่าอะไรเขาบอกว่า In the figure a circular loop of wire falling toward a wire carrying a current to the left what is the direction of the induced current in the loop of wire ความหมายก็คือว่ามีลวดเส้นตรงใช่ไหมมีกระแสวิ่งในทิศนี้แล้วก็มีลวดวงกลมเคลื่อนที่เข้ามาหาลวดเส้นตรงไอ้จุดส้มๆนี่คืออะไรครับอาจารย์อะไรนะจุดส้มๆจุดส้มๆตัวนี้คือ B induced พุ่งออกเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนอันที่หนึ่งนะครับเรารู้ว่ามีกระแสวิ่งในเส้นลวดนี้เนี่ยมันจะเกิดสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นรอบๆใช่ไหมโดยที่สูตรของสนามแม่เหล็กเนี่ยบอกว่า BY ตรงนี้equal to mu 0 i over 2 pi r นะครับเมื่อ r คือระยะจากเส้นไปถึงจุดที่เราต้องการจะหาสนามแม่เหล็กนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูที่ระยะ r ตรงนี้เนี่ย b ก็จะมีค่าตามสมการนี้มั้ยทีนี้เมื่อเราเอาไอ้ตัว circular loop มาวางไว้ใกล้ๆกับไอ้ตัว wire ตัวนี้มันก็จะมีสนามแม่เหล็กวิ่งผ่านถูกมั้ยเมื่อมีสนามแม่เหล็กวิ่งผ่านตัวเซอร์คูลาร์ลูปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะมีฟลักซ์แม่เหล็กเห็นไหมครับมันก็จะมีฟลักซ์แม่เหล็กเกิดขึ้นซึ่งในกรณีนี้ฟลักซ์แม่เหล็กตัวนี้คือฟลักซ์แม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากเส้นลวดข้างล่างนั้นตัวนี้ก็จะเป็น B ของเส้นลวดนะครับพอเราบอกว่าตัวเซอร์คูลาร์ลูปนี่วิ่งเข้ามาหาเส้นลวดแล้วจากสูตร B เท่ากับเท่านี้ถามว่าเมื่อไอ้ลวดวงกลมนี่วิ่งเข้ามาลวดเส้นตรงเนี่ยฟลักซ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงเพิ่มขึ้นเท่าเดิมหรือลดลงฟลักซ์เป็นไง R น้อยลง R น้อยลง B เพิ่มถูกไหม B เพิ่มพื้นที่เท่าเดิมแต่ B เพิ่มแสดงว่าฟลักซ์มันจะเพิ่มถูกไหมเพราะนั้นเมื่อไอ้ลวดเส้นตรงเนี้ยไอ้ลวดวงกลมเนี่ยวิ่งเข้ามาหาลวดเส้นตรงเนี่ยฟลักซ์จะเพิ่มพอฟลักซ์เพิ่มปั๊บจากฟาราเดย์ลอว์เราก็พบว่ามันก็จะเกิดเดี๋ยวคราวนี้ไม่ต้องแอบสูตรละนะก็คือมันก็จะเกิด EMF เกิดขึ้นในตัวเซอร์คูลาร์ลูปที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนฟลักซ์ทีนี้ตรงนี้คือความหมายของเครื่องหมายลบนะครับเครื่องหมายลบหมายความว่าตัว EMF ที่เกิดขึ้นเนี้ยมันจะทำให้เกิด I induce นะก็คือเกิดกระแสเหนี่ยวนำหรือ I induce เกิดขึ้นในทิศที่จะลดการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์นะเราใช้คำว่าลดการเปลี่ยนแปลงนะครับของฟลักซ์หมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อกี้เราบอกว่าฟลักซ์มันเป็นไงเมื่อไอ้เซอร์คูลาร์ลูปวิ่งเข้ามาฟลักซ์เป็นไงเพิ่มหรือลดเมื่อกี้เราบอกฟลักซ์มันเพิ่มถูกไหมพอเซอร์คูลาร์ลูปวิ่งมานั่นหมายความว่า EMF ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องไปสร้าง I induced ที่จะลดการเปลี่ยนหรือการเพิ่มคือไม่ยอมให้ตัวฟลักซ์นี้เพิ่มทีนี้มันจะทำยังไงเนื่องจากว่าแมกเนติกฟิลด์เนี่ยมันเป็นเวกเตอร์เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะหักล้างเวกเตอร์ก็คือสร้างเวกเตอร์อีกตัวนึงให้มีทิศตรงกันข้ามกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องรู้ก่อนว่าแล้วแมกเนติกฟิลด์ที่เกิดขึ้นจากเส้นลวดเนี่ยมันมีทิศไหนซึ่งมันเป็นไปตามกฎมือขวานะนิ้วโป้งชี้ไปตามทิศของกระแส
นิ้วมือที่กำเข้าจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กเพราะฉะนั้นถ้าตามกฎมือขวาจะเห็นว่าตัวแมกนิกฟิลด์ที่เกิดขึ้นจากวาล์วตัวนี้เนี่ยจะพุ่งเข้าไปในจอไอตัวที่เป็นรูปกากบาทนี่คือพุ่งเข้าใช่ไหมแล้วพุ่งเข้าแล้วเพิ่มขึ้นเมื่อไอเซอร์คูล่าวายเคลื่อนที่ลงมาเพราะฉะนั้นอินดิวเคอร์เรนต์หรือว่าไอตัว EMF ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องสร้างอินดิวเคอร์เรนต์ที่ต้านการเปลี่ยนวิธีต้านทำไงมันก็ไปอินดิวให้เกิดแมกนิติกฟิลด์ในทิศตรงกันข้ามไอตัวแมกนิติกฟิลด์ที่เกิดขึ้นจากวายตรงนี้มันพุ่งเข้าใช่ไหมเพราะนั้นตัวอินดิวเคอร์เรนต์ตัวนี้จะต้องไปอินดิวแมกนิติกฟิลด์ในทิศตรงกันข้ามทีนี้ถ้าไอตัวแมกนิติกฟิลด์ที่เกิดขึ้นจากวายตรงนี้พุ่งเข้าแมกนิติกฟิลด์ที่อินดิวขึ้นมาก็ต้องพุ่งออกเพราะนั้นตรงนี้คือจุดตรงนี้หมายความว่าแมกนิติกฟิลด์ที่อินดิวนะครับมันต้องพุ่งออกทีนี้ถ้าต้องการแมกนิติกฟิลด์ที่พุ่งออกกระแสจะต้องวิ่งในทิศไหนกดมือขวาใช่ไหมเราต้องการให้แมกนิติกฟิลด์พุ่งออกเพราะนั้นทิศของแมกนิติกฟิลด์จะต้องตามมือถูกป่ะเพราะนั้นกระแสก็จะต้องมีทิศตามนิ้วโป้งก็คือมีทิศเคาน์เตอร์คล็อกไว้ถูกไหมเคาน์เตอร์คล็อกไว้งั้นตรงนี้ก็จะต้องลงมาแบบนี้เพราะนั้น I induce จะต้องมีทิศเคาน์เตอร์คล็อกไว้เพื่อที่จะต้านการเปลี่ยนฟลักซ์ที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ครับตาที่บอกที่วัดจากตรงกลางหรือว่าตาที่แล้วทางระหว่างไม่ครับอันนี้ไอ้ที่บอกผมบอกนี่คือ R ที่จุดนี้ทีนี้ถ้าเราหาแมกนิติกฟิลด์เนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราวัดจากตัว Y เนี่ยไปถึงจุดไหนที่อยู่ในลูปแต่เรารู้แน่ๆว่าพอลูปเนี่ยเคลื่อนที่ลงมาเนี่ย B มันต้องเพิ่มถูกไหมแต่ตอนนี้เราไม่ได้ต้องการคำนวณฟลักซ์แต่เรารู้แค่ว่าฟลักซ์มันเพิ่มแน่ๆใช่ไหมครับโอเคเพราะนั้นนี่ข้อ2ข้อ3จริงๆอันนี้ก็เหมือนในตัวอย่างนั่นแหละเราบอกว่ามีเขาบอกว่า conducting bar with mass m and length l isolated in isolated in the figure moves on to frictionless parallel rails in the presence of a uniform magnetic field ก็หมายความว่ามีบาร์ตรงนี้เนี่ยเลื่อนไปบนรางที่ frictionless ไม่มีแรงเสียดทานนะครับparallel in the presence of uniform magnetic field คือมี magnetic field วิ่งผ่านแบบนี้นะครับ if the bar moves with the velocity v find the power delivered to the resistor ก็คือถ้าไอ้บาร์ตรงนี้มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v จะโดยใครลากก็แล้วแต่เขาถามว่าpower ที่ deliver to resistor เป็นเท่าไหร่การที่มี power deliver to resistor หมายความว่าต้องมี current ถูกไหมครับทีนี้ current ตัวนี้มันมาจากไหนเหตุผลก็คล้ายๆกับเมื่อกี้เนี้ยนะครับอันที่หนึ่งเราบอกว่าถ้าเราดูลูปนี้ใช่ไหม flux magnetic flux v equal to ba b คือ magnetic field a คือพื้นที่ใช่ไหมแต่สมมติว่าไอตัวบาร์ตัวนี้อยู่ที่ตำแหน่ง x วัดเทียบกับขอบด้านนี้นะครับแล้วก็บาร์มันยาว l เพราะนั้น area ตรงนี้ก็คือ xl นั้นฟลักซ์ก็คือ b xl ถ้า v ถ้าบาร์ตัวนี้เคลื่อนที่ใช่ไหมแสดงว่า x เปลี่ยน x เปลี่ยนก็คือฟลักซ์เปลี่ยนใช่ไหมเพราะนั้นมันจะเกิด emf เกิดขึ้นเกิด emf เกิดขึ้นทีนี้อันนี้ใส่แอปสะดุดไว้หน่อยเพราะว่าเราไม่ได้อยากรู้ทิศเราแค่อยากรู้ว่าค่ามันเป็นเท่าไหร่เพราะนั้นขนาดของ EMF ก็คือ dV / dt ใช่ไหม dV / dt จะเห็นว่า B constant L constant ตัวที่เปลี่ยนแปลงคือ x เท่านั้นเพราะนั้น B กับ L เราดึงออกมานอกการหาด้วยวิธีที่เหลือคือ dx / dt ซึ่ง dx / dt ก็คือ V คือความเร็วถูกไหมครับเพราะนั้นเราได้ฟลักไม่ใช่ฟลักซ์ถ้า EMF เท่ากับเท่านี้เมื่อมี EMF ในวงจรนี้มี resistance เท่ากับ R เพราะนั้นเราสามารถจะคำนวณ current ที่วิ่งอยู่ในนี้ได้นะก็จะเป็น BLV over R ใช่ไหมครับครับเราพิจารณาฝั่ง area นี่คือเป็น area ที่เหมือนมัน enclose ด้วยลูปใช่ไหมครับใช่ก็คือเวลาเราพูดถึงฟลักซ์อันที่หนึ่งก่อนเราพูดถึง EMF เนี่ยมันก็คือในลูปหนึ่ง
ใช่ไหมซึ่งเวลาเราพูดถึง EMF แล้วไปสัมพันธ์กับฟลักก็คือฟลักที่ผ่านลูปนั้นใช่ไหมอย่างในกรณีนี้เราพูดถึงวงจรของเราเนี่ยเซอร์กิตของเราก็คือตรงนี้เป็น EMF ของเราก็คืออยู่ในเซอร์กิตนี้มันเข้าเหมือนผ่านเลยครับผ่านเซอร์เฟสมันไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมจริงๆเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็คือเซอร์เฟสที่เราสนใจแต่ว่าพอในกรณีของฟาราเดย์ลอว์เนี่ยไอตัวเซอร์เฟสจะถูกกำหนดจากลูปก่อนว่าเราสนใจลูปไหนลูปจะถูกกำหนดจากว่าเราสนใจ EMF รอบวงจรหรือรอบลูปอะไรเพราะฉะนั้นในกรณีเนี้ยตัวลูปตัวนี้คือลูปที่เราสนใจพอเราลูปที่เราสนใจปุ๊บพอมีแมกเนติกฟิลด์วิ่งผ่านเราก็จะคำนวณฟลักซ์ที่มันผ่านแอเรียของลูปนี้ใช่ไหมมันก็คือตัววงจรที่เราสนใจเนี่ยคือตรงไหนแล้วเราก็ถึงจะไปกำหนดว่าแอเรียมันคืออะไรแล้วก็ฟลักซ์คืออะไรนะโอเคเสร็จแล้วพอเรารู้กระแสใช่ไหมเราก็รู้พาวเวอร์ก็คือ I square R นะแทน i เข้าไปปุ๊บเราก็ได้คำตอบออกมาเลยนะ ทีนี้ไอ้ตรงนี้กลับไปดูตัวอย่างนะครับว่าแล้วเขากำหนดกับทิศของเคอร์เรนต์ยังไงรู้ได้ไงว่าอินดิวเคอร์เรนต์จะต้องมีทิศแบบนี้วิธีการเหมือนกับข้อตรงนี้เลยลองไปคิดต่อดูสิว่าพอเราเลื่อนไอ้ตัวคอนดักเตอร์ตรงนี้ออกไปฟลักเปลี่ยนแต่ฟลักชี้เข้าเพราะนั้นไอ้ตัวinductive current จะต้องสร้าง magnetic field อีกชุดหนึ่งที่มาต้านการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำไมมันถึงต้องมีกระแสวิ่งเป็น counter clockwise อย่างนี้อันนี้ลองไปคิดดูนะครับ ข้อ4ถามว่า along solenoid with 1 times 10 to the 1000 turn per meter and radius 2 cm carries andoscillating current I equal to 5 psi 100 pi t where I is in ampere t is in second what is the electric field induced at a radius r equal to 1 cm from the axis of the solenoid yeah. ในปัญหาข้อนี้ก็คือว่าเขาบอกว่ามันมีโซลีนอยด์ยาวมากเห็นไหมโดยที่มีจำนวนลวด nนะ equal to 1000 turn per meter ก็คือมี 1,000 อยู่ 1,000 รอบต่อเมตรนะแล้วก็ radius 2 cm นะครับแล้วในโซลีนอยด์เนี่ยมันมีกระแสบอกมัน carry current I นะซึ่งกระแส I แปรตามเวลาทีนี้เรารู้ว่าในกรณีของโซลีนอยด์เนี่ย magnetic fieldภายในโซลีนอยด์นะแมกเนติกฟิลด์ภายในโซลีนอยด์จะมีค่าตามสมการนี้ B มีค่าเท่ากับ μ ศูนย์ ni อันนี้ยกมาเลยนะครับอันนี้ยกมาเลยสูตรมันมีวิธีคำนวณอยู่แต่ว่าในที่นี้ยกมาเลยแล้วกันว่าถ้าเป็นลองโซลีนอยด์เนี่ย B จะเท่ากับ μ ศูนย์ ni เมื่อ n B ในโซลีนอยด์ใช่ก็คือ B ที่เกิดขึ้นในโซลีนอยด์ที่เกิดขึ้นจากกระแสเนี่ยนะ B จะมีค่าเท่านี้เสร็จแล้วในที่นี้เขาสนใจ electric field at a radius r ใช่ไหมก็คือที่ระยะจากจุดศูนย์กลางมาเนี่ยระยะ r เท่ากับ1 cm เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสนใจก็คือว่าสมมุติเราเขียนวงกลมนะ radius r ตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราเห็นว่ามันมี magnetic field วิ่งผ่านไอตัวไอลูปตัวนี้ใช่ไหมเมื่อมีแมกเนติกฟิลด์วิ่งผ่านปุ๊บเราคำนวณฟลักซ์ออกมาใช่ไหมฟลักซ์ก็คือ BA ในกรณี A ก็คือพื้นที่ของลูปใช่ไหม A ก็คือพื้นที่ของลูปซึ่งก็คือ pi r square นะ pi r square เพราะฉะนั้นฟลักซ์ที่ผ่านลูปนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ mu not ni pi r square ขนาดของ EMFที่เกิดขึ้นบนลูปนี้ก็คือ dφ/dt
ก็จะมีค่าเท่ากับมิวนอร์ม i พาย r square d i by dt เห็นว่าตัวที่ vary with time หรือขึ้นอยู่กับเวลาคือกระแส i เท่านั้นเพราะนั้นตัวที่เหลือเราดึงออกมานอกในการหาค่าได้ด้วยทีมได้ถามว่าเราจะหา emf รอบเส้นนี้ทำไมเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการจะหา magnetic field ที่บริเวณนี้แล้วเรารู้ว่า magnetic field เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับ emf ตามสมการนี้นะEMF มันเท่ากับ indicate over cross loop E.dr อันนี้คือกรณีที่มันเป็น induced หมายถึงว่าเป็น induced magnetic field electric field นะครับที่เราเขียนว่า cross loop เพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อมันมี EMF เกิดขึ้นเนี่ยมันเสมือนว่าเรามี source นะ voltage source ต่ออยู่แล้วความต่างศักย์ระหว่างขั้วของโวลเตจซอร์สก็คือค่า EMF ใช่ไหมครับแต่จากนิยามที่ผมเขียนบนกระดานนู่นนะจริงๆถ้าจะเขียนให้ถูกต้องตรงนี้ต้องมีเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นผมใส่ absolute ไว้แล้วกันจริงมันต้องมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้านะครับแต่นี้เอาเฉพาะขนาดเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่ามี EMF วนครบ1ลูปใช่ไหมมันจะต้องมีค่าเท่ากับindicate e.dr แต่จาก symmetry เรารู้ว่า e เนี่ยมันเท่ากันแน่ๆมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะบอกว่า e ตรงนี้กับ e ตรงนี้ต่างกันเพราะว่ามันอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันเพราะฉะนั้นเราบอกว่า e เป็น constant แน่ๆใช่ไหมครับเราสามารถจะดึง e ตรงนี้ออกมานอกเครื่องหมาย indicate เมื่อออกมานอกเครื่องหมาย indicate ที่เหลือก็คือ indicate dr ครบ1ลูปซึ่งก็คือ2 pi r ใช่ไหมพอได้ตรงนี้ออกมาปั๊บที่เหลือเราก็จับไปเท่ากับ EMF ข้างล่างนี้ใช่ไหมเราก็สามารถจะคำนวณค่า E ออกมาได้นะไฟฟ้าว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมเออเพราะมันคิดได้สองแบบอาจารย์คิดได้แบบเพราะว่าสุดท้ายแล้วที่มันเท่ากันใช่ไหมระหว่างเราคิดแบบข้างล่างแล้วก็เอที่อาจารย์ใช้ปากกาแดงเราเป็นคิดได้สองวิธีอาจารย์ก็คืออันนี้คือคิดจากฟาราเดย์ลอใช่ไหมส่วนอันนี้คิดจากนิยามโดยตรงคือตัวเนี้ย EMF จะเกิดมาจากอะไรไม่รู้ล่ะรู้แต่ว่ามันจะต้องสัมพันธ์กับ electric field แบบนี้ใช่ไหมเพราะนั้นพอเรารู้ว่ามันสัมพันธ์กับ electric field แบบนี้แต่ว่าเรารู้จากฟาราเดย์ลอว่ามันมีค่าเท่านี้เราก็เลยจับ2อันมาเท่ากันเพื่อคำนวณ electric field ใช่ไหมอ่ะอะไรนะไม่หายสิเพราะว่า i มันอยู่ในรูปของฟังก์ชันไซน์มันจะต้องเหลือจะต้องเหลืออยู่ใช่ไหมที่เหลือลองไปคำนวณตัวเลขเอาดูนะครับใช่นะถ้าตรงนี้เป็นฟังก์ชันไซน์มันก็ต้องเหลือเป็นคอสข้อ5เขาถามว่า the coil in an AC generator consists of a turn of Y each of array A equal to 0 point ครับไป0 point 0 9นะเมตร square meter the total resistance of ตอนนี้ the coil rotate in a 0.5 tesla magnetic field นะ and a constant frequency of 60 hertz what is the maximum induced current in the coil when the output terminal are connected to a low resistance conductor ก็คือคำว่า low resistance conductor คือว่าถือว่าเส้นลวดไม่มีความต้านทานคิดเฉพาะความต้านทานภายใน10โอห์มเท่านั้นเพราะฉะนั้นวิธีการหลักการก็คือเราบอกว่าเรามี Y อย่างนี้ใช่ไหมมี magnetic field แต่ว่าคราวนี้ไอ้ตัวขดลวดเนี้ยมันหมุนเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของตัว generator ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะหมุนได้สมมุติว่าในขณะหนึ่งที่ตัว area ของ Y ตัวนี้เนี่ยนะครับทำมุมทีต้ากับ b เวลาเราบอกทำมุมทีต้ากับ b เหมือนเขาว่าเราคิดไอตัว area vector ใช่ไหมตัว area vector ตัวนี้เนี่ยซึ่งมันจะชี้ตั้งฉากขึ้นมาจากตัวขดลวดใช่ไหมเพราะนั้นเวลาเราดูมุมเราก็จะดูมุมระหว่างตัวเดี๋ยวแบบนี้ผมเขียน area vector ผิดทางถ้าเป็นแบบนี้มันจะต้องอยู่ทิศนี้
รงนี้คือแอเรียเวกเตอร์มั้ยเพราะว่าตรงนี้คือมุมธีตานะครับ ทีนี้พอเรารู้แล้วนะว่าเรามีแมกเนติกฟิลด์เรามีคอยล์อยู่ตรงนี้ฟลักซ์ก็คือ NBA คอสฟีซึ่งคอสฟีตัวนี้มันมาจากจริงๆแล้วฟลักซ์มันก็คือ NB.A ใช่ไหม NB.A แต่ B.A ก็คือ BA cos theta ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็ได้ตัวนี้ออกมาเสร็จแล้วเมื่อผลลวดมันหมุนมุม theta เปลี่ยนมุม theta เปลี่ยนฟลักซ์ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเพราะนั้นเราก็จะดิฟตรงนี้เทียบกับเวลาใช่ไหมเราดิฟตัวนี้เทียบกับเวลาปั๊บตัวนี้ตัวที่ขึ้นอยู่กับเวลามันคือมุมธีต้าตัวนี้เพราะนั้นตัวอื่นออกไปนอกออกไปนอกเครื่องหมายดิฟได้หมดแล้วเราก็มาดิฟตัวนี้ดิฟคอสได้ลบไซน์ใช่ไหมแล้วก็ติดดีฟีบายดีทีดีฟีบายดีทีคืออะไรดีฟีบายดีทีก็คือแองกูล่าฟรีเควนซีใช่ไหมซึ่งในนี้เขาบอกไว้แล้วนะthe coil rotate in a 0.5 tesla magnetic field at a constant frequency of 60 hertz ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าโอเมก้าเท่ากับ 2 pi f เมื่อ f มีค่าเท่ากับ 60 hertz ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรารู้โอเมก้าเราคำนวณโอเมก้าได้ n เรารู้ b เรารู้ a เรารู้ใส่ค่าตัวเลขเข้าไปเราก็ได้ค่า emf ออกมาแต่เขาถามว่าWhat is the maximum induced current in the coil when the output terminal are connected to a low resistance อะไรนะใช่ maximum ใช่ไหม maximum ก็คือ sin ตรงนี้เท่ากับ1เพราะนั้นเราก็จะรู้ได้ maximum EMF ออกมาแต่พอไม่ maximum EMF ปุ๊บแต่เขาถาม current นั่นถาม current ปุ๊บก็เอา resistance ไปหาซึ่งเขาก็บอก resistance มาแล้วมีค่าเท่ากับอะไรนะ10โอห์มนั้นแทนค่าตัวเลขก็จะได้คำตอบออกมานะครับทำเสร็จยัง